เด็กกว่า20ปีไม่ใช่อุปสรรคเปิด6คนดังมีแฟนเด็กมากเรียกได้ว่าความรักไม่จำกัดอายุแถมยังสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกเพศทุกวัยแต่รักก็ลงตัวหัวใจกระชุ่มกระชวยคอยดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยคนที่6ครูไพบูลย์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจู๊ดจ๊าดมิวสิกสารสัมพันธ์รักกับกระต่ายพนิภานักร้องลูกทุ่งอินดี้ในสังกัดมีอายุห่างกันราว13ปีนะครับแต่ไม่ได้เกิดช่องว่างของช่วงวัยถึงกระต่ายจะเป็นสาวน้อยวัยทีนแต่ว่าความคิดของเธอนั้นก็โตเป็นผู้ใหญ่มากทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนนั้นราบรื่นครับช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีน้องเพลินเพลงพินลูกชายเข้ามาเชื่อมหัวใจให้ใกล้ชิดกันยิ่งกว่าเดิมเป็นคู่รักที่พอเปิดตัวแล้วก็หวานไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวคนที่5เจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลเปี๊ยงรักตั๊กบงกตตั้งแต่แรกพบแม้ว่าอายุจะห่างกันถึง30ปีแต่เมื่อบุพเพสันนิวาสนำทางให้มาเจออะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับเหมือนรักแท้ของเจ้าสัวบุญชัยและตั๊กมีทั้งงานศิลปะเชื่อมอยู่ตรงกลางระหว่างกันมีไลฟ์สไตล์ความชอบและความศรัทธาที่ตรงกันเป็นคู่ที่อายุถึงจะห่างกันหลายรอบแต่ก็คอเดียวกันสุดๆครับใช้ชีวิตรักกันมากว่า10ปีแล้วคอยเป็นกำลังใจและเคียงข้างกันมาตลอดที่สำคัญหวานเสมอต้นเสมอปลายน้ำตาลไม่มีตกเลยคนที่4โน้ตวิเศษคู่รักข้าวใหม่ปลามันอายุห่างกับแพทริเซียถึง13ปีนะครับแต่เส้นทางกลับไปได้สวยแบบสุดๆครับจนโน้ตนั้นตัดสินใจหยุดทุกอย่างไว้ที่แพทหลังจากศึกษาดูใจคบเป็นแฟนมาเกือบ3ปีนะครับรู้สึกโชคดีมากๆที่มีแพทอยู่เคียงข้างจึงตัดสินใจแต่งงานพร้อมกับเดินหน้าสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเตรียมตัวสู่กระบวนการมีทายาทเพราะโน้ตนั้นตั้งใจอยากจะมีเบบี้สัก 2-3 คนให้เอาทันบ้านพี่ชายน็อตวิสรุตกันไปเลยคนที่3จิ๊บวสุนับว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่อบอุ่นและมุ้งมิ้งสุดๆนะครับสำหรับจิ๊บและจ้าจ๋าพิมรตาแม้ว่าอายุจะห่างกันถึง16ปีเต็มแต่ว่าเส้นทางรักก็ไม่มีสะดุดขยันเติมความหวานอย่างต่อเนื่องควงแขนพากันท่องเที่ยวต่างประเทศสุดฟินแต่ละทริปโรแมนติกเพอร์เฟคลงตัวไปหมดนะครับส่วนเรื่องทายาทจิ๊บและจ้าจ๋านั้นก็ตั้งใจจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติตอนนี้ยังไม่มีก็สวีทแบบ2-2ไปก่อนแล้วครับคนที่2เอ๋ไพโรธหัวใจปึ๋งปังเหมือนแตกเนื้อหนุ่มอีกครั้งครับหลังจากเจอรักครั้งใหม่กับเอ๋ชยานิษฐ์สาวสวยที่อายุห่างกันถึง21ปีแต่ว่าช่วงวัยก็ไม่อาจกีดกันความรักของทั้งสองได้ครับโดยทั้งคู่นั้นพบกันในกองละครในฐานะคนเบื้องหน้ากับคนเบื้องหลังจากความประทับใจก็กลายเป็นความผูกพันและก่อตัวเป็นรักในที่สุดแหละครับซึ่งชีวิตคู่ก็แฮปปี้มากๆไร้ปัญหาเพราะว่าใช้ธรรมะในการครองเรือนจึงเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีคนที่1ทูนหิรัญทรัพย์รุ่นใหญ่หัวใจสีชมพูถึงจะไม่อยากเปิดตัวหวานใจนะครับแต่ก็ปิดไม่มิดเพราะว่าสีหน้าของคนมีความรักเนี่ยเหมือนฟ้องโดยแฟนสาวที่คบอยู่มีอายุห่างกันถึง20ปีนะครับมีอักษรย่อตัวเคทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยู่ในวงการไม่ใช่คนสวยจัดพิมพ์นิยมจ๋าแต่ว่าจิตใจน่ารักมากชนะเลิศไปเลยครับเป็นกุลสตรีคุยสนุกทำงานเก่งเวลาอยู่กับเธอแล้วทำให้ลืมความเครียดเหมือนเปิดโหมดผ่อนคลายลงตัวขนาดนี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงแล้วแหละครับ